คอหวยแฮซองเลขทะเบียนรถมงคลในหลวงราชินีเสด็จวันมหิดลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเมื่อวันที่24กันยายน2564ที่ผ่านมานะคะเป็นวันมหิดลนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหินทราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลณโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะโอกาสนี้นะคะเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะคะทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งหมายเลขทะเบียนนี้เลยนะคะ1คอควาย1991นะคะนี่เลยนะคะเลขทะเบียนรถมงคลนะคะบรรดาชาวบ้านบรรดาคอหวยแฮซองเลขทะเบียนรถกันเป็นแถวเลยนะคะ1คอควาย1991นะคะเลขทะเบียนรถมหามงคลนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาให้โชคนะคะเพราะว่าเป็นเห็ดหายากอันดับ2ของโลกนะคะสวัสดีค่ะ